วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากนักวิชาการลั่นอย่าเอาการเมืองมายุ่งกับมหาลัยขู่ขุดรูปคล้องนกหวีดแฉสืบเนื่องจากวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานักศึกษาสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อมีเดียอาร์ตคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน40คนได้ชุมนุมร้องเรียนต่อศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีต่อกรณีการพยายามตรวจสอบและเซ็นเซอร์ผลงานศิลปะของนักศึกษาของหอศิลปะวัฒนธรรมและผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ก่อนที่ต่อมาวันที่16ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มพลเมืองเสมอกัน We The People ได้เผยแพร่ภาพสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook พร้อมระบุข้อความว่าสืบเนื่องจากกรณีผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์เข้ามาก้าวไก่การแสดงศิลปะเพื่อการสอบของนักศึกษาโดยขัดขวางไม่ให้นักศึกษาใช้หอศิลป์แสดงงานดังที่เคยทำกันทุกปีโดยอ้างว่างานศิลปะของนักศึกษามีเนื้อหาทางการเมืองถึงขนาดตัดน้ำตัดไฟตึกมีเดียอาร์ตเมื่อคืนและวันนี้ล็อกประตูรั้วทั้งหมดขังนักศึกษาไว้ข้างในราว50คนอาจารย์และนักศึกษาจึงช่วยกันตัดโซ่คล้องประตูเพื่อเปิดหอศิลป์ให้นักเรียนเข้าไปจัดแสดงล่าสุดเพจศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งรองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลนักวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุถึงประเด็นดังกล่าวว่าอย่าเอาการเมืองมายุ่งกับมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่ภายหลังการรัฐประหารเมื่อพุทธศักราช2557เป็นต้นมาการคุกคามต่อเสรีภาพในการแสดงความเห็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นการห้ามจัดการอภิปรายสัมมนาการเชิญวิทยากรในวิชาสอนล่าสุดคือการจัดแสดงงานศิลปะที่ต้องมีการเซ็นเซอร์ก่อนเหตุผลหลักที่ได้ยินกันบ่อยครั้งคือมหาวิทยาลัยต้องเป็นพื้นที่ปลอดจากการเมืองถ้าความจำสั้นเกินไปก็ย่อมชัดเจนว่าคำอธิบายดังกล่าวเป็นการโป้ปดอย่างชัดเจนก็เห็นกันอยู่ว่าก่อนการรัฐประหารมหาวิทยาลัยแทบทุกแห่งต่างโห่ร้องต้อนรับการเป่านกหวีดมากมายขนาดไหนภาพถ่ายก็มีให้เห็นกันอย่างทนโทษบรรดาผู้พูดก็ล้วนแต่มีภาพเป่านกหวีดคาปากกันแทบทั้งสิ้นจะต้องให้ขุดภาพมาทบทวนความจำกันอีกกี่รอบจึงจะหายอาการสมองเสื่อมกันไม่ต้องพูดว่าภายหลังการรัฐประหารผู้บริหารระดับสูงในหลายมหาวิทยาลัยก็ได้ดิบได้ดีในการเข้าร่วมกับการรัฐประหารในนานาตำแหน่งขณะที่ยินดีปรีดากับการเข้าร่วมกับฝ่ายอำนาจนิยมตรงกันข้ามเมื่อมีการเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงความเห็นของผู้คนในมหาวิทยาลัยก็กลับต้องเผชิญกับการคุกคามการปิดกั้นการกดดันในแทบทุกรูปแบบทั้งด้วยวิธีการใต้ดินและวิธีการบนดินจดหมายจาก Harvard University ถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนในประเทศไทยคืออีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยในประเทศนี้ไม่ได้ให้ค่ากับในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างที่ชอบโอ้อวดกันในครั้งหนึ่งที่ได้จัดการอภิปรายโดยมีนักวิชาการอาวุโสที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางร่วมเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดผมก็ต้องพบกับความยุ่งยากเป็นอย่างมากทั้งที่สำหรับนักวิชาการเหล่านั้นมีผลงานประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเมื่อยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆในการจัดงานก็ได้รับการกำชับกำชามาอย่างหนักแน่นว่าต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแน่นอนว่าคำถามสำคัญก็คือว่าการเมืองนั้นมีความหมายกว้างขนาดไหนถ้าการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือการดำรงอยู่ของอำนาจใดๆกระทำไม่ได้การอวยยศอวยเกียรติกับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ควรกระทำได้เช่นกันมิใช่หรือจะมีสิ่งใดน่าละอายใจสำหรับสถาบันทางวิชาการรวมถึงผู้คนในมหาวิทยาลัยมากไปกว่าการอนุญาตให้เอ่ยชมแต่ห้ามแสดงความคิดเห็นต่างอีกหรือ
เอาเข้าจริงแล้วมหาวิทยาลัยก็ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและยุ่งเกี่ยวแบบนัวเนียเสียด้วยที่ไปนั่งอยู่สนช.ภายหลังรัฐประหารไปเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐมนตรีไปอยู่ในองค์กรโน้นนี่นั่นโน้นได้ดิบได้ดีจากการรับใช้ผู้มีอำนาจกระทั่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาและอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กับการเมืองทั้งนั้นแหละหากต้องการเห็นความงอกงามทางปัญญามหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพในการแสดงความเห็นการถกเถียงการแลกเปลี่ยนยิ่งในประเด็นที่มีความอ่อนไหวมหาวิทยาลัยก็ยิ่งควรเป็นแบบอย่างของการเปิดให้มีการใช้เหตุผลและปัญญาในการนำเสนอหรือโต้แย้งกันอย่างสันติไม่ว่าจะเป็นใครก็ควรมีเสรีภาพดังกล่าวอย่างเต็มที่สำหรับผมแล้วหากจะมีใครจัดงานแสดงศิลปะเพื่ออวยอุดมการณ์แบบจารีตในมหาวิทยาลัยก็ควรเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้เพียงแต่เขาก็ต้องพร้อมจะรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์จากคนเห็นต่างเช่นกันเลิกให้เหตุผลเรื่องอย่าเอาการเมืองมายุ่งกับมหาวิทยาลัยกันเสียทีนะครับถ้าใครยังพูดแบบนี้อีกก็จะหารูปตอนคล้องนกหวีดมาให้ดูกันให้ตาแฉะอีกคราวสมชายปรีชาศิลปกุล17ตุลาคม2564ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ